ครับก็โครงการของสแกนเดียที่เราเซ็นสัญญาในวันนี้นะครับก็เราก็เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ที่ร่วมกันกับ Prospect Development นะครับแล้วกับไทคอนนะครับซึ่งเราเองทาง Prospect ก็มีที่ดินที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็บางนาตราดกมต้นๆนะครับซึ่งทางลูกค้ามองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับส่วนเราเองก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะสามารถจะสร้างโรงงานที่ได้ตามสเปคของลูกค้าที่มี requirement ที่สูงมากนะครับลูกค้าเองก็มี requirement ด้านเกี่ยวกับgreen building คืออาคารสีเขียวนะครับก็ต้องทำอะไรที่เหมือนกับ save energy อะไรพวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่เรียกว่าต้องไม่ใช้ซิลิโคนเลยในอาคารก็จะไปเอฟเฟกต์เรื่องการชุ่มสีของเขานะครับเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเนี่ยจะต้อง specialize มากนะครับก็เราก็ยินดีที่สแกนเนียเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรานะครับที่มาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะขยายในประเทศไทยนะครับสแกนเนียก็จะลงทุนประมาณ800ล้านเพื่อขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยรถบรรทุกรถบัสครับแล้วก็หัวรถบรรทุกต่างๆนะครับก็น่าจะเริ่มผลิตได้ในปีหน้าพันปีนะครับก็อันนี้ก็โครงการจอยเวนเจอร์ของเรากับProspectเนี่ยนอกจากสแกนเนียแล้วสแกนเนียนี่เป็นโปรเจกต์แรกนะครับก็ซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ22ไร่แล้วก็โรงงานไซส์ประมาณ 14,000 ตารางเมตรนะครับก็ที่เรากำหนดกันไว้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ150ไร่นะครับก็สามารถจะสร้างอาคารได้ประมาณ 100,000 ตารางเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะทำให้เราต้องการเพิ่มพื้นที่ให้เช่าได้มากอยู่ปัจจุบันไทคอนเองมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ 2,500,000 ตารางเมตรก็เรื่องนี้ส่วนนี้ก็เพิ่มประมาณ1,000นะครับอย่างนี้แล้วลูกค้าที่ให้ความสนใจอะค่ะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาหรือยังครับหรือว่าเรามีการเจรจากับลูกค้ารายไหนไว้บ้างหรือเปล่าครับครับตอนนี้ก็มีการคุยกับลูกค้าอยู่นะครับก็น่าจะก็หวังว่านะครับว่าจะสามารถตกลงอย่างน้อยก็รายหนึ่งได้ใน Q2 นี้นะครับก็คงค่อยๆทยอยไปนะครับใช้พื้นที่150ไร่ให้หมดอาจจะภายในปลายปีนี้หรือปีหน้าครับตอนนี้เรากำลังวางแผนอยู่ที่ว่าจะขยายธุรกิจบริษัททั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็ผมก็ฝากไว้ว่าไว้คอยรับฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับ